สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอดีตบก.ถึงบางอ้อแล้วเบื้องหลังแผนปลุกผีไอทีวีเตือนคนในเกมระวังล่าสุดเมื่อวันที่14มิถุนายนเพจ Facebook ของจตุรงค์สุขเอียดอดีตบก.ข่าวไอทีวีได้โพสต์ถึงกรณีเบื้องหลังแผนคืนชีพหรือแผนปลุกผีไอทีวีเผยรู้มาสักพักหนึ่งแล้วว่าจะเริ่มมาปรับแผนทำสื่ออีกครั้งแต่ไม่คิดว่าจะเป็นเพราะเรื่องการเมืองเตือนคนในเกมระวังโดยอดีตบก.ข่าวไอทีวีได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าจริงๆผมรู้มาก่อนหน้านี้ไอทีวีเริ่มมาปรับแผนทำสื่ออีกครั้งในช่วงไม่นานมานี้แต่ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องการเมืองแบบนี้คนเล่าเขาบอกว่าเป็นการดำเนินการจัดหารายการและโฆษณาตามที่มีคนมาว่าจ้างถามว่าใครจะมาว่าจ้างบริษัทที่มีคดีความกับรัฐอยู่มาเป็น10ปีทั้งที่มีเอเจนซี่โฆษณาอยู่มากมายเขาว่ามีพี่แต่ไม่คิดว่าจะเป็นแผนปลุกผีไอทีวีมาเล่นการเมืองแบบนี้จนได้ฟังนักร้องบอกผ่านรายการคมชัดลึกของเนชั่นวันที่มีอาจารย์กฎหมายจากจุฬาวิเคราะห์ความเป็นสื่อของไอทีวียังมีอยู่ไหมอาจารย์บอกว่าดูจากงบการเงินก่อนปี65ไม่มีความเป็นสื่อพอเขาสายนักร้องเขาย้ำผ่านรายการหลายคนว่าผมไม่ได้หมายถึงเมื่อก่อนผมร้องให้กกต.ตรวจการทำกิจกรรมจนถึงปีนี้ดูมาจนถึงปัจจุบันเลยว่าเขาทำสื่อไหมผมฟังอยู่ถึงกับบางอ้อว่ามีพิรุธหรือเป็นแผนเพราะเขาคนนอกจะไปรู้ได้อย่างไรทั้งที่งบการเงินที่ว่ามีรายได้จากการทำสื่อยังไม่ถูกเผยแพร่ไปยังผู้ถือหุ้นด้วยซ้ำผมเลยเขียนถึงเบื้องหลังความบังเอิญการฟื้นไอทีวีทาง Facebook ไปเตือนคนในเกมระวังเรื่องบังเอิญแต่ไม่บังเอิญที่ข่าวสามมิติได้หลักฐานมานำเสนอเบื้องหน้าเบื้องหลังเรื่องนี้ได้ขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ